สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่ครูสู่คนครับมื้อนี้ช่องฮักนกชาแนลครับแต่เป็นเมนูไส้กรอกครับเป็นไส้กรอกหมูพี่น้องเอ้ยเนื้อล้วนๆนะครับบ่มีข้าวเบิ่งไหลไขมันอันนี้ย่างเตาถ่านนะครับเด้อมื้อนี้เบิ่งให้พี่น้องเฮาเบิ่งแค่เบิ่งอันนึงเนาะละเบิ่งเนาะมีมะพริกลูกโดดพี่น้องเอ้ยเป็ดตะวันจ้วยๆขนาดอันนี้แจ่วครับเอามากินครับคะแนงเนาะใหม่ผู้ใดที่เพิ่นบ่อยากแกงเนาะครับเนาะเฮาก็สามารถลวกกิมกินกับแจ่วได้เบิ่งพี่น้องใส่กอกเนื้อล้วนๆหมูล้วนเลยครับนี่โอ้ยบ่หลายใหญ่ห่างพี่น้องมาๆงับเข้ามาครับกินข้าวแซ่บๆด้วยกันมื้อนี้เพิ่นเอาตัวเหนียวประดําเอาเลยดึงได้ป่ะกันดึงบ่ได้อีกมีกันไกเอ้ากันเบ้อยุ้มเฮาเอาอย่างก่อนเนาะบาดนี้ใส่กอกหมูแซ่บๆอย่างควันกูควันกลุ่มพี่น้องเอ้ยอย่างหอมๆมื้อนี้ควันคาออกมาเลยโอ๊กเลยล่ะเบ้อมาพริกลูกโดดนุ่ยใหญ่ครับแกมใส่กันนี่กำแจวหอมตุ้ยแจวค่ะมันขอลองชิมแจวหน่อยเด้อความรสจัดไปอันนี้เป็นตัวบองมันครับตัวเพชรแจวปลาแดกแจวปลาแดกใส่กับต้มหน่อไม้แซ่บแซ่บๆมื้อนี้ให้จังลูกละเบ้อล้านหนึ่งเขาเขาสวดแหละคือเบิ่งว่าระเบ้อให้ล้านโลกพี่น้องล้านหนึ่งแบบว่าล้านหนึ่งร้ายกว่าล้านโลกอันนี้พักกะลำครับจิ้มลงไปเจ้าได้เจ้าได้ต้มหน่อไม้สุดเท่านั้นครับกินไส้กรอกขาดบ่ได้ครับคะแนนน้อไม้เฮาบ่แม่นมีแต่นอพี่น้องบองก็มีสูตรตำก็แซ่บเบอร์จะคำบ่ไม่ไม่ว่าสันกันเห็นละกระเทียมก่อนเคยลองกินพริกอ่ะนี่เอ้าไงกระเทียมเฮียครับนี่งัดโบกกระเทียมมักพริกลงไปครับแล้วก็แถมด้วยแจ่ว
พอทำก็จะกินแจ่วน้ำบักอืมอืมแจ่วแซ่บอืมแจ่วแซ่บอ่ะจ้ำครับมันบางเพิ่งอืมจ้ำหลายๆมันจังแซ่บเดี๋ยวเราไปอาบน้ำแล้วมันโอ้ยกายร้อนร้อนเนี่ยต้องลงน้ำแสบเนาะมาดำหายจากโลกนี่ให้งามเท่ากันลานโลกครับต้องเอาลานโลกเท่ากันกันเบิดอันหนึ่งแล้วเราเบิ่งกันเบิดอันหนึ่งแล้วเราดำเบิดห้าอันแล้วเราทำกินเร็วดีอืมไปบอกอยากแซ่บเนาะชุดนี้บะส้มครับเบอร์หน้าจะอันนะกดดำที่งานลูกโดดให้มาพี่น้องมาพี่น้องตอนเคยกินพริกแบบถังหนึ่งขวดพริกเวลาไม่ซ้อนกินความจืดได้แล้วตอนนั้นบอกว่าเบอะมักพริกลูกโดดมันหวานเจอกันก็กินจะเผ็ดเลยตอนกันเด็กหน่อยนะบะเผ็ดแล้วก็ให้น้ำแล้วก็นกอลามาให้ยิงเพชรนี่พี่เจ้าซื้อไปแล้วมาซื้อเจ้าอะไรยังเจ้าคนชื่อว่าเจ้าปลาล้าสับหรือว่าเจ้าบองครับคำสุดท้ายเพื่อเป็นน้องให้จิ้มแจ่วมันมั้งคือสิสุดท้ายเร็วแท้บ่ว่ากันครับเบิ่งทั้งเขาทั้งใส่เกาะมันอย่าห้างสัตว์สูงมันเป็นใครบดแดงไหนแต่ว่ามันก็สูงมันสูงน้ำยังน้อไม้ก็อยู่ต่ำแล้วก็ไอ้เนี่ยก็อยู่ต่ำร่วมกันไปสูงเฮ้ยอาหารจานสูงต้องแบบนี้เกิดว่าพริกชี้ฟ้าครับตัวนี้เผ็ดแห้งแต่กระดาษพริกอ่อนนี่ก็โอ้โหก็ว่านี่น่าชิ้นยาวกว่าล่ะสะเอิกอะวะดิบเขาได้จ้ะดูแจ่วเพื่อพี่น้องก่อนแจ่วตุ้ยเข้าไปเมื่อกี้เมื่อกี้ปั่นบักไงหนึ่งรสเลยแจ่วปลาแดกกินกับต้มน้ำใหม่ครับเมื่อกี้ปั่นบักไงรสแม่แกมใส่กรอกเบิ่งน้ำใหม่กันรสเป็นไงคุณยอดฝากตอนพี่น้องนะครับเป็นขะแดงหน่อไม้อ่อนครับอันนี้คือพอเราเอามากินนี่ซองถุงครับเดี๋ยวก็แจ่วบองหนึ่งตักแต่ยังก็ยังบะปุ๊ดอืม
เฮ็ดได้บ่ดูบ่ทำคำนึงกินแบบมันนัวเลยพี่น้องนัวแจ่วมันจะออกเผ็ดนิดนึงแล้วก็หอมมันหอมแล้วก็มีรสชาติของหน่อใหม่ตัดจักหน่อยครับบรรยากาศตรงไห้ตรงหน้าคือเก่าพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีแห้งครับเพราะว่าคล้ายๆก็ว่าฝนที่ตกนะครับเนาะเอ้าทักใดแห้งแรงกับพิมพ์ใต้คอมเมนต์เข้ามาครับว่าบ้านพี่เมืองน้องเฮาตกบ่พุ่นนําทั้งหน้าพ่อดําเต็มเลยครับไห้หน้านะครับบ่แม่นหนองซาเชื่อบ่ไห้หน้าแต่เพิ่นถ่ายแล้วเตรียมสีดําเนาะครับเนาะทางบ้านพ่อดําเพิ่นยังใส่สูทดําบางมองบางบอนครับเพิ่นเฮ็ดหน้าวานหน้ายอดทางบ้านพ่อดําก็เริ่มมีแล้วครับแต่ส่วนมากเพิ่นก็ยังดําอยู่นะครับเนาะสําหรับมื้อนี้ครับฝากตอนพี่น้องเฮาไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมอุดหนุนเป็นทางคะแนนใหม่นี่นะครับเด้ออุดหนุนสัตว์พ่อดําเนาะจัดโปรโมชั่นครับ3แพ็คส่งฟรีได้พี่น้องมื้อนี้สําหรับมื้อนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดบางสิ่งใดสมควรมาพัฒนาครับลำๆเรื่อยๆทุกคนรอดเบอร์ครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ